ใครต้องการซื้อขาย ID FIFA Rally 4นะครับเพจรับซื้อ ID FIFA Rally 4 by Oat บริการรับซื้อขาย ID FIFA Rally 4มีทั้งทีมพร้อมเล่น M ร้วนของใหม่ตลอดปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอน 100% นะครับมีบริการรับดึงนักเตะปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะหรือบริการเกี่ยวกับ FIFA Rally 4มากมายนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้ง2ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวโมฮัมเหม็ดซาลาห์กันนะครับผมเล่นไปทั้งหมด4ชั่วโมงเหมือนแรดฟอร์ดเลยนะครับเจ้าตัวเล่นทั้ง CF หน้าเป้าแล้วก็ปีกขวานะครับเพราะว่าเล่นปีกซ้ายนี้วันๆจะได้แค่วิ่งแล้วก็เปิดอย่างเดียวเพราะว่าแม้แต่เลยถึงแม้ว่าซาลาห์ปีนี้จะให้เท้าขวามา4นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยต่างจาก23 TY เท่าไหร่ครับขวา4แบบมันก็4อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้4มันอองลีอ่ะนะใครที่เคยเล่นอองลีเบนเซม่าอะไรน่าจะรู้ใช่ไหมครับที่แบบเท้าที่ไม่ถนัด4แต่แม่งมันเหมือน5เออมันไม่เหมือนนะเออซาลาห์มันไม่เหมือนครับมันเป็นขวาแบบเหมือนเมสซี่เว้ยที่เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวแถมอย่างอาริซอนนะครับบวก4ทั้งคู่เลยนะครับอาริซอนนี่ผมพูดง่ายๆเลยเหนียวครับแต่ FP 22ครับก็ต้องเหนียวแหละนะครับผมโมเมซาลาครับรูปร่างหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็สเต็ปนี่คือสูงที่สุดในโมเมซาลาตอนนี้บวก4ในฟูลทีมลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลมันจะได้อะไรเนี่ยได้ทีมคัลเลอร์ทั้งฟีเจอร์อ่ะคนดูก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าได้เยอะ FP ครับ27นะครับสูง175น้ำหนัก71รูปร่างปกติพิเศษซ้าย5ขวา4นะครับทักษะมีทั้งหมด4ดาวนิสัยที่มีอยู่ครับฟินิชช็อตเลี้ยงบอลเร็วยิงไซก้อยยิงลูกชิปแล้วก็เลี้ยงบอลเดินหนึ่งได้ดีนะครับทั้งทีมเนี่ยไม่มีอันนี้นะครับไม่มีพลังแฝงแทรกซึมกับเฟิร์สทัชนะครับก็เลยจำเป็นต้องใส่ยิงเลียดเบียดบอลแล้วก็เฟิร์สทัชช่วงแรกๆผมใส่แทรกซึมมันก็โอเคนะแต่ว่ามันควรจะเป็นแทรกซึมเฟิร์สทัชนะครับเสียดายตรงนี้นะครับความเร็วครับ131นะครับสปีดต้นครับ129จบสกอร์129พลังการยิง123ยิงไกลแค่119นะครับยืนตำแหน่งครับ128วอลเล่119เตะลูกโทษครับ123ส่งสั้นครับแค่117อ่านเกม120เปิดบอลแค่117ส่งไกลแค่108ฟรีคิกแค่106ยิงโค้งครับ127เลี้ยงบอล124ควบคุมบอล119โหเยอะอันเนี้ยคล่องตัว128ครับสมดุล131ปฏิกิริยา132มงบอลแค่102ครับถึงว่าครับไม่ได้มงเลยแข็งแกร่ง113ความอื่น125ดุดัน107กระโดด104ควบคุมอารมณ์อีก125ยืนตำแหน่งปีกนะครับได้123ยืนหน้าเป้าได้122แต่ถ้ายืน CF จะได้124นะครับผมสำหรับโมเมซาลา23 TOTS ครับเมื่อกี้เหมือนต้นคลิปเราบอกไปแล้วนะว่าการใช้งานจริงไม่ค่อยต่างจาก23 TY เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยรู้สึกแตกต่างกันเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวก็ไปดูไฮไลท์กันละกันนะครับแพ้แบบไม่ต้องลุ้นได้ไหมเยสซาลาได้ไหมเยสเอ้ยยังได้อยู่เดี๋ยวดาโมเดซับก็มันสร้างมาแบบนี้นะมันสร้างมาแบบนี้ให้กูสู้ยังไงปั๊บ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 หักเข้าซ้ายปั่นคุ้งโค้งขอบคุณมากครับตามคอนเซ็ปต์ช่องของเราเข้าไปได้เกมหมาจริงรับบอลเสร็จเฮ้ยยิงขวาแล้วกันเฮดซาลาเปิดโค้งต้องหัวตอเลสหมุ่งย้อยๆโกอื่รับสวยรู้ดีบุ๋มมากรู้มากรู้มากเหรอเอาไปหนึ่งดอกดิรู้มากใช่ไหมอองรียืนหน้าเป้า MC บวก6กับ EBS บวก5 EBS เลยครับ EBS มันมีความกองหน้ามากกว่า
ซาร่าลูกพ่อวิ่งแข่งหน่อยเบรนโอ้โหมาดิมาดิซาร่าเท้าขวาปั่นโค้งอายาวิสมา23เดียร์จัดตอนนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ใช้อีเวนต์แต่ตัวราคาราคาแรงแน่นอนอยู่แล้วครับมันแรงเดี๋ยวมันก็ล่วงแต่จริงใช้อีเวนต์ต่อไปก็ได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็คงเป็น EBS มากกว่าแปลก power shot power shot เดี๋ยวยิงให้ดูขอขวากันได้ไหมล่ะขวาก็ถือว่าก็ดีกว่าพวกซ้าย3ไอ้ขวา3อ่ะนะยิงแบบธรรมดาได้อยู่อาจจะไม่ใช่ขวา4แบบเวอร์ๆอย่างองลีแต่ก็ได้อยู่ไม่ถึงนั้นรูทบอยอ่ะเราไม่เจอกันนานหรือว่าแป๊บเดียวจำไม่ค่อยได้มันหายไปนานแต่พอใจไหมอย่ามาท้าพอใจยังพี่จะบอกว่าพี่หักไปเสา2นะกูหักอนาล็อกไปเสา2แบบเต็มสุดเลยแม่งยิงเสาแรกอย่างคมงงว่ะระบบเกมนี้อนาคตเมืองไทยฝากไว้ที่พี่โดนแล้วครับขอบคุณมากครับน้องหืมชิบหายละทีเนี้ยเฮ้ยมั่ว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 สู้ตัวเหล็งเท้าขวาซาร่าอย่าดูถูกครับเดี๋ยวพี่ชายครับสวัสดีครับบุรกิจวันนี้รีวิวตัวอะไรครับก็คงซาร่าครับตอนแรกว่าจะรีวิวแบบสตรีมเดียวนะสงสัยต้องมีสตรีมของซาร่าเอาชัวร์ดีกว่าพี่โยนไม้แล้วก็ผูกเชือกไว้แล้วให้เองเกาะแล้วกันก็ถือว่าไม่ยากในการเอาตัวรอดนะโอ้ยโอเคคือถ้าแบบถ้าดื้อวิ่งไปต่อก็ดีแต่ตอแหลก็ได้เหมือนกันขึ้นไปเองดิโค้งๆคมๆบายซาร่าได้แต่มองซาฮาทีเอ็นเล่นได้ไหมครับพี่แมนยูเล่นได้ครับคล้ายๆกูมองที่ผิวไม่มากเมื่อกี้กูดิด TBS บุก6มันเรียล่าไปทีบีบุก8ไม่ดีครับเพราะว่ามันยิงไกลไม่ได้รับอย่างเดียวก็ปีนั้นปั่นขวาเข้าไหมไม่เข้าพี่ต้องน้องไม่เข้าบงอ่ะไม่เข้ากันพี่เข้าครับน้องคมด้วยซาร่าสวยครับพี่เข้ากลางก่อนใครก็ได้วิ่งหน่อยโอเควิ่งแล้วซาร่ารอซาร่าครับรอซาร่าครับท่านผู้ชมนี่ไงโคตรเร็ว พิธาไม่ได้เป็นแล้วเหรอครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมีโหวตใหม่วันที่19เนี่ยครับเป็นยังไงครับบังโมซาร่าครับโอเคนะ ไม่ได้เวอร์อ่ะผมว่ามันก็โดดเด่นตรงเรื่องแบบความเร็วแบบเร็วจี๊ดปั่นซ้ายโค้งๆยิงไกลพอได้ครับเน้นคิ้วแล้วก็ยิงชิปแต่เท้าขวาก็นั่นแหละครับมันไม่ใช่สีแท้สำหรับผมครับค่อนข้างคาดหวังตอนแรกเพราะว่าอย่าง FIFA Mobile เนี่ยก็ซาร่าเท้าขวา5เลยนะแต่คือผมไม่ได้ต้องการได้ซาร่าเท้าขวา5ในเกม FIFA 4นะคือแบบขวา4ก็นึกว่าแบบมันจะเป็น4ที่ดีกว่าอันเก่านะครับแต่นี้ก็ถือว่าธรรมดาไปหน่อยนะโดยรวมก็โอเคมันเก่งแหละแต่แค่มันไม่ต่างจาก 23TY ปีเก่าครับมันไม่เหมือนแรดฟอร์ดที่แบบต่างกันโคตรเลยขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับโมเมซาร่านะครับชอบคลิปนี้ชอบบังโมนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่มีงานสมองเดียวด้วยนะครับเจอกันที่หน้านะครับผมสวัสดีครับ